ครับผมศักดิ์เจริญแย้มบูชื่อเล่นชื่ออุ๋ยครับผมเป็นคนสิงห์บุรีครับผมทำงานมา17ปีย้ายมาอยู่กรุงเทพก็17ปีครับก็ได้รับชักชวนจากคนข้างบ้านนะครับให้ลองมาสมัครเมื่อ17ปีที่แล้วครับแล้วผมก็มาสมัครแล้วก็รอเขาเรียกตัวครับผมไปหน้าไปเลยผมทำหน้าที่เป็นแผนกเก็บขนขยะบนฝอยสำนักงานเขตจตุจักรครับตอนเริ่มงานแรกก็จะเหม็นนะครับเหม็นจนอ้วกเลยแต่ตอนนี้ก็ชินแล้วครับผมแต่ถ้าถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับทำงานเก็บขยะอย่างผมเริ่มงานตั้งแต่ช่วงประมาณ 3:00 ครับเลิกก็เที่ยงครับผมมาถึงก็ขึ้นรถแล้วก็ไปตามเขตที่เรารับผิดชอบไว้ครับถ้าที่ไหนตามซอยก็ต้องไปลากออกมาครับลากมายกเทอยู่ท้ายรถกว่าจะเสร็จก็เกือบเที่ยงครับแล้วก็นำขยะมาทิ้งที่ศูนย์ทิ้งขยะแล้วก็ล้างรถทำแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วครับแต่พวกผมก็ภูมิใจครับที่ได้นำสิ่งขยะสกปรกเหม็นๆออกจากบ้านประชาชนครับประชาชนดีใจเราก็มีความสุขครับขยะถ้ามันอยู่ที่เขาทิ้งนะครับอยู่ที่ประชาชนทิ้งถ้าทิ้งเป็นระเบียบก็ทำงานง่ายหมดครับแต่ถ้าเขาทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางมันก็จะทำงานยากครับแต่จะให้ดีถ้าทุกคนช่วยกันแยกขยะพวกผมก็จะทำงานง่ายขึ้นพวกผมก็จะได้เหนื่อยน้อยลงด้วยครับคัดแยกขยะเพื่อนำไปขายแล้วนำเงินส่วนนี้มาแบ่งกันครับการคัดแยกก็แยกท้ายรถนะครับแต่ก็จะมีบางส่วนที่เราไปขายต่างหากก็มีครับอย่างพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ได้เนี่ยเราก็จะเก็บไว้ไปขายต่างหากขยะผมส่วนตัวผมว่าครึ่งต่อครึ่งสามารถจะไปใช้ได้ครับนำกลับไปใช้ได้ไอ้ที่ใช้ไม่ได้บางทีก็เอาไปทำแก๊สทำอะไรได้ครับมันไม่ใช่จะมองมาฝังกบอะครับฝากว่าก็อยากเพิ่มสวัสดิการนะครับและยิ่งถ้ามีประกันอุบัติเหตุก็จะดีครับเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับถ้าเราทำงานบนท้องถนนนะครับก็เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเขามาหาคนมาลองหาคนไปเล่นแล้วเขาก็มาทดสอบที่เขตนะครับมาสัมภาษณ์แล้วเขาก็เลือกไปครับไม่ได้ใช้ทางครับผมเขาเป็นคนมุ่งมั่นทำจริงแล้วก็ดูแลเจ้าที่ระดับล่างขอบคุณผู้ว่าที่ได้มานั่งทานข้าวด้วยครับแล้วก็บอกว่าฝากบอกว่ารักผู้ว่านะครับคนนี้มากเลยครับ